ท่านครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับยังมีความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเราครับติดตามกันในช่วงของไทยทูเดย์ครับไทยทูเดย์วันนี้เริ่มกันที่สมาคมว่ายน้ำนะครับก็หวังที่จะดึงตัวจีน่าลุยซีเกมที่สิงคโปร์ครับโดยโค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลครับเลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยครับหวังที่จะเจรจาดึงเอาจีน่าสริษาสุวรรณเชษฐ์ครับเงือกสาวดาวรุ่งไทยที่ประกาศว่าจะไม่ลงแข่งซีเกม2015เพื่อไปเรียนต่อให้กลับมาแข่งขันใหม่นะครับพร้อมทั้งวางงบกว่า2ล้านบาทไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับความเคลื่อนไหวของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยครับหลังจากที่ได้นายรังสรรค์ศรีประสาทครับปลัดกระทรวงการคลังขึ้นมาเป็นนายกสมาคมคนใหม่อย่างไรก็ตามครับนโยบายสนับสนุนนักกีฬาไปสู้ศึกซีเกมส์ที่ประเทศสิงคโปร์ช่วงกลางปี2558ยังดำเนินอยู่เนี่ยนะครับโค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลครับเลขาธิการได้กล่าวว่าตอนนี้สมาคมว่ายน้ำกำลังกล่อมจีน่าสริษาสุวรรณเชษฐ์ครับเงือกสาวดาวรุ่งไทยกลับมาว่ายน้ำในซีเกมส์2015ให้ได้หลังจากที่นายนิพนธ์สุวรรณเชษฐ์คุณพ่อของน้องจีน่านั้นต้องการให้หยุดแข่งขัน1ปีเพื่อเรียนต่อให้จบพร้อมกันนี้ทางสมาคมว่ายน้ำจัดไป8โควต้าครับให้นักกีฬาที่มีลุ้นเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์2015ที่ประเทศสิงคโปร์นั้นได้ไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา5เดือนด้วยงบประมาณ2ล้านบาทนำโดยเงือกอุ้มณัฐานันท์จันทร์กระจ่างนะครับเจมส์บอลณัฐพงษ์เกตอินและเบญจพรศรีพนมธรนะครับพร้อมทั้งตั้งเป้าว่าซีเกมส์ครั้งต่อไปไทยต้องได้ไม่ต่ำกว่า7เหรียญทองครับมาดูผลการแข่งขันทวิชั่นไทยแลนด์จูเนียร์โบลิ่งแชมเปี้ยนชิพกันบ้างนะครับซึ่งทวิชั่นร่วมกับเมเจอร์โบฮิตครับและก็สมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดการแข่งขันขึ้นนะครับซึ่งเป็นการชิงถ้วยรางวัลแล้วก็ทุนการศึกษานะครับแล้วก็รางวัลนั้นรวมกว่า 200,000 บาทเลยครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่บรูโอลิทึมแอนด์โบรสาขาแคลไลน์นะครับปรากฏว่าตำแหน่งแชมป์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นของธีรชตะรัชตะฮิรันการครับจากโรงเรียน RAIS ส่วนเจ้าของแชมป์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นของชนะสอนพุทธิจากโรงเรียนสตรีอ่างทองภายในงานก็ได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์คงมากนวลครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กรทูวิชั่นและก็กลุ่มบริษัททรูนะครับให้เกียรติเข้ามาร่วมงานเช่นเดียวกับคุณชาญยุทธเฮงตระกูลนายกสมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยคุณชัญญาธรรมรงค์วินิจฉัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์โบกรุ๊ปจำกัดคุณขวัญรัตตาโสพลพนาผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท Union Pay International จำกัดประเทศไทยร่วมมอบรางวัลแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะครับสำหรับภาพการแข่งขันทูวิชั่นจะนำเทปบันทึกภาพความยาว1ชั่วโมงมาออกอากาศให้ได้ชมกันทางช่อง True Sport 2แห่งนี้นะครับในวันเสาร์ที่20ธันวาคมตั้งแต่เวลา 9:30 นและจะออกอากาศซ้ำในเวลา 22:00 นในวันอาทิตย์ที่21ขอประทานอภัยครับในวันที่21ธันวาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการออกอากาศอีกครั้งนะครับในเวลา 13:00 นเป็นต้นไปนอกจากนี้จะมีสปอร์ตสรุปการแข่งขันซึ่งจะนำเสนอทางช่องรายการต่างๆของทูวิชั่นอีก25ช่องรายการอีกด้วยครับท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชั่นในช่วงค่ำคืนนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้กันครับในช่วงของ True Sport Today ครับเราดูแชมเปี้ยนส์ลีกกันครับว่าคืนนี้ดูคู่ไหนกันบ้างครับ CSKA มอสโกเจอโรม่าตอนเที่ยงคืนนะครับทาง True Sport 1และ True Sport HD 2ครับอีกคู่หนึ่งบาเต้เจอปอร์โต้นะครับเที่ยงคืนเช่นเดียวกันครับ True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3ครับส่วนที่2 45มีตามนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอบาเยิร์นครับ True Sport HD 2 True Sport 1ชาเก้04เจอเชลซีครับ True Sport HD True Sport 3ครับชักตาโดเดสเจอกับแอตติคลับหรือว่าบิลเบาเนี่ยนะครับตอนทาง True Sport 5ครับเฟสเชเจอแอ็กซ์ครับ ASN และ True Sport 6 Sporting Lisbon เจอกับมาริบอร์นะครับ True Sport 7 APOEL เจอกับบาร์ซ่านะครับ True Sport HD 4แล้วก็ True For Youแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอบาเยิร์นมิวนิกใน UEFA ยูธลีกครับตอน 4:00 นะครับ True Sport HD 2 NBA เช้าวันพรุ่งนี้ครับ 7:00 นทาง NBA TV ดูแอตแลนต้าเจอกับวอชิงตันครับต
ติดตามสกู๊ปย้อนหลังของรายการเรานะครับสกู๊ปที่เรานำเสนอในช่วงต่างๆรายการแล้วก็ข่าวกีฬาที่น่าสนใจได้ในแฟนเพจของรายการนะครับ facebook.com/sptoday นะครับส่วนวันนี้ World in Motion ลาท้ายรายการด้วยภาพกีฬาดีๆโดนๆนะครับเราเอาการจอดรถที่ต้องบอกว่าใช้เนื้อที่ในการจอดแคบที่สุดนะฮะโดยหานโยแชมป์รถดิฟชาวจีนนี่เป็นสถิติของ Guinness Book ด้วยการทำสถิติจอดรถห่างจากคันหน้าแค่8เซนติเมตรเท่านั้นนะครับโอ้โหทำได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ能量超低。